ตำรวจไทยเป็นได้ทุกอย่างนี่เรื่องจริงนะฮะค่ะล่าสุดเป็นล่ามแล้วนะครับล่าสุดเป็นล่ามฮะไปพูดคุยกับชาวเมียนมาค่ะนะฮะแกเมาฮะแกเมาแล้วไม่มีใครสามารถจะพูดคุยได้คุณตำรวจก็เลยเป็นล่ามให้ฮะลองชมครับผู้ชุบาเตียตัวปฏิจจัยย้อนเนี่ยเตียผู้ที่นำมาจองไปเยี่ยมปฏิบัติแล้วตายใจละเก้าเชนี่หรอใจตอนนี้เท่าจีดีบ่าเอาจีใจใจกับผู้จ้าเนี่ยเอาจีเฉยไอ้ดาเอฟอฟติดใจติดโอ้แต่เดียวมาตาเตี้ยของกันแต่จอมองหลุดนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนก็งงฮะว่าเอ๊คุณตำรวจกำลังเป็นล่ามหรือกำลังซ้อมการเป็นดาวติ๊กต็อกนะฮะเพราะว่ามันมีสเต็ปคุณผู้ชมฮะมันมีเดินหน้าถอยหลังมันมีทั้งแขนมันมีทั้งมือมันแบบมาครบไปหมดเลยบางคนก็ไปแซวฮะบอกสำเนียงได้แต่แปลออกมาแล้วเนี่ยไม่รู้ตรงหรือเปล่านะไม่รู้คำแปลเนี่ยใช่หรือไม่เขาอาจจะใช้นี่ไงภาษาแบบอวัจนภาษาภาษากายเป็นการภาษากายเป็นการสื่อสารไม่มีใครรู้แต่สุดท้ายเขาก็เข้าใจกันได้ใช่ไหมคะเหมือนพยายามเหมือนพยายามเข้าใจกันพยายามเข้าใจกันนะฮะคนดูไปเท่าไหร่คนดู 8.2 ล้านวิวคุณผู้ชมดูไป 8.2 ล้านวิวฮะมีคนแซวนะฮะตกลงคนไหนเป็นชาวเมียนมาครับไอ้คนแซวเนี่ยนะจริงๆเลยมีอีกนะสรุปต้องจับคนไหนก่อนไอ้คนจับคนไหนนะนู่นคนเมานั่งอยู่นู่นเอ้ยแต่เออคุณตำรวจเขาก็พยายามนะเขาก็แบบว่าพยายามที่จะแบบสื่อสารกันก็เนี่ยสำเนียงได้สำเนียงได้เหลือแต่ความหมายเหลือแต่ความหมายชอบอ่ะชอบคำนี้สำเนียงได้หรือแต่ความหมายเออไม่รู้อ่ะแต่เขาก็สื่อสารกันได้แหละด้วยเอามาให้ดูกันยิ้มยิ้มใช่แล้วค่ะน่ารักนะคุณตำรวจพยายามดีอ่ะสุดยอดบอกแล้วตำรวจไทยเป็นได้ทุกอย่างถูกต้องค่ะ